สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนานพอสมควรแล้วนะครับที่รายการของเราเคยพาท่านผู้ชมไปตามรอยโรงเรียนเด็กเล็กระดับอนุบาลและก็ประถมศึกษาแห่งหนึ่งย่านอำเภอบางบัวทองเขตติดต่อกับอำเภอไซน้อยของจังหวัดนนทบุรีนะครับโรงเรียนแห่งนั้นเป็นโรงเรียนที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการรวมทั้งเรื่องของการเรียนการสอนบ่มเพาะกุลบุตรกุลธิดาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณบางบัวทองและไซน้อยซึ่งฝากลูกหลานมาร่ำเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราได้นำเรื่องราวถ่ายทอดไปนานพอสมควรแล้วและวันนี้คงจะเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะกลับไปที่โรงเรียนแห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปติดตามดูว่าหลังจากที่มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะกลับไปที่โรงเรียนปิยฉัตรไปสนทนากับท่านผู้อำนวยการและท่านผู้จัดการโรงเรียนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสนทนาครั้งที่แล้วทั้งกับท่านผู้อำนวยการและท่านผู้จัดการเนี่ยจำได้ว่าท่านบอกว่าโรงเรียนเราก็คงอยากจะเนี่ยอยู่ระดับเด็กเล็กแล้วก็ประถมนะแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ขับรถเข้ามาในชุมชนก็ขยายใหญ่โตขึ้นมากนะแล้วก็เห็นว่าจะมีรถไฟฟ้าอะไรต่างๆระบบสาธารณูปโภคอะไรต่างๆก็จะคงจะเข้ามาค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวอันนี้จะเป็นจุดที่จะถือว่ามาเร่งให้โรงเรียนเราอาจจะต้องมีการเพิ่มการเรียนการสอนออกไปถึงระดับมัธยมอะไรนี้ไหมณขณะนี้นะคะก็คือเราขยายได้ในระดับอนุบาลแล้วก็คงจะประถมนะคะแต่ว่าถ้าในระดับมัธยมเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าจะต้องอาศัยคุณครูที่เป็นเก่งเฉพาะกลุ่มสาระจริงๆเฉพาะวิชาสาระเพราะว่าของมัธยมเนี่ยมันเป็นช่วงจุดที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมเรื่องคุณครูเนี่ยการเปิดต่อไปเนี่ยเรากลัวว่าเด็กจะได้รับไม่เต็มที่แต่ว่าก็เหมือนคราวที่แล้วนะคะเราบอกว่าโรงเรียนเราอาจเป็นโรงเรียนเล็กเรายังไม่พร้อมเปิดตัวแต่ว่ารู้สึกว่าจำนวนชั้นก็ขยายตัวในแนวดิ่งใช่ไหมฮะอาจจะในอนาคตนะคะเราก็ไปคุยกันนะคะในเชิงมีเหตุและมีผลว่าเอ๊ะถ้าเราทำเราต้องมองถึงตัวบุคลากรความเป็นไปได้คือไม่ใช่คิดว่าเอาล่ะฉันจะเปิดอย่างเดียวแต่องค์รวมต่างๆบุคลากรศักยภาพหรืออะไรเหล่านี้เราไม่พร้อมเราก็ไม่คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราคุยกับผู้จัดการตลอดในทีมบริหารนี่จะพูดกันตลอดว่าโรงเรียนปิยฉัตรโอเคอาจจะเป็นโรงเรียนเอกชนแต่เราไม่ได้หมายรวมถึงเม็ดเงินไปหรอกเราจะมองถึงว่าศักยภาพของตัวเด็กที่มาอยู่ในโรงเรียนเราเนี่ยเป็นหลักฉะนั้นถ้าอยู่แล้วเด็กมีจำนวนเท่านี้แล้วศักยภาพของครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้แล้วเด็กมีคุณภาพโอเคแล้วผู้ปกครองยอมรับแล้วในอนาคตต่อไปการขยายหรืออะไรเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เราก็ไม่ใช่ว่าละเลยหรือมองข้ามก็ดูจากการร้องขอของผู้ปกครองดีกว่านะคะแต่ณตอนนี้เรายังพอใจอยู่ในระดับก็ถ้าจะขยายก็หมายความว่าก็เป็นจังหวะก้าวที่คงจะต้องค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวดูนะเพราะความเชี่ยวชาญของเราในขณะนี้เนี่ยถูกกำหนดและออกแบบในเรื่องของเด็กเล็กแล้วก็ประถมเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาแล้วก็กำลังไปได้ดีเรามีความสุขกับตรงนี้ค่ะทำงานที่สำคัญมากนะทำงานทุกอย่างต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขผลออกมาก็คือขยายไปแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับอะไรข้างหน้าไม่ทราบนี้ใช่ไหมครับสำหรับปีนี้เนี่ยเรามีแผนงานหรือมีอะไรที่จะทำกันแล้วก็อยากจะสื่อสารกับทางผู้ปกครองแล้วก็สาธารณะไหมครับคุยกันวันนี้เองนะว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนซึ่งก็เลย
คุยกันกับผู้จัดการเมื่อเช้านี่เองว่าพี่ปุ้มซัมเมอร์นี่เราจะเปิดให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีกับผู้ปกครองเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยเรามีระบบ IT แล้วเราให้เด็กได้ใช้แต่เมื่อเด็กเรียนรู้แล้วกลับไปบ้านผู้ปกครองบางท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะแนะนำลูกหรือไม่สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องอะไรได้เราก็เลยจะมีแบบสำรวจจากผู้ปกครองกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็จะให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะกับผู้ปกครองในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละคือแผนงานการเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยง่ายๆเลยปิดเปิดเครื่องเป็นพิมพ์ดีดเป็นพิมพ์งานออกมาให้ลูกได้เหล่านี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองได้ใช้บริการเพราะสำคัญมากเพราะตอนหลังเด็กเวลาเขาอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีเข้าเกมออนไลน์อะไรต่างๆนะคุณพ่อคุณแม่ก็ตามไม่ค่อยทันนะตามไม่ทันค่ะตามไม่ทันแต่ไปถึงโรงเรียนเรามองเห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ตามไม่ทันแล้วจะไปไม่เรียนรู้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เรียนตอนต้นเนี่ยค่ะสังคมอันตรายมากครอบครัวเป็นระดับต้นนะคะไม่ใช่โรงเรียนระดับต้นนะครอบครัวเรียนระดับหนึ่งนะที่จะต้องดูแลก่อนแล้วจากนั้นพอส่งมาโรงเรียนจะเป็นตัวทับหลังเสริมในเชิงวิชาการเข้าไปเพื่อให้เขามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวดังนั้นเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสำรวจจากกลุ่มผู้ปกครองที่เอาความสมัครใจแล้วก็ซัมเมอร์นี้เราจะลงลึกกันไปให้ความรู้ไปโรงเรียนก่อตั้งมา10ปีผมเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนจากวันแรกที่เรามาตั้งกับวันนี้เนี่ยคงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะฮะสูงเลยค่ะค่อนข้างสูงค่อนข้างเปลี่ยนเยอะมากมีความทันสมัยเข้ามาคือความเป็นเมืองเป็นสังคมเรียกว่าขยายเข้ามามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่มาเข้าใจว่าสังคมก็ยังเป็นถือว่าเป็นเขตปริมณฑลที่ชุมชนก็ยังทำการเกษตรอยู่เป็นส่วนใหญ่มีไร่มีสวนมีนาทำนาทำปลูกอะไรนะคะน้านะเป็นอาชีพเลยค่ะผักสวนครัวปลูกกันเป็นอาชีพแล้วแปลงยาวขับรถไปจากโรงเรียนเนี่ยไปไซน้อยเนี่ยจะเห็นความเขียวชอุ่มของทุ่งนาของสวนเหล่านี้เนี่ยแต่ณตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะตรงจุดนี้คิดว่าโรงเรียนจะมีบทบาทอย่างไรไหมฮะต่อความเปลี่ยนแปลงจุดยืนของเราต่อความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับเราต้องไหลเหมือนโลกมันต้องหมุนไปต้องหมุนไปเราไม่สามารถจะบอกว่าเอ้ยคุณอย่าขายนานะฉันอยากเห็นพื้นที่สีเขียวจังเลยเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยอันนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปจำกัดสิทธิตรงนั้นได้แต่เมื่อเด็กมาอยู่ในโรงเรียนสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังเขาก็คือวัฒนธรรมของความเป็นค่าภูมิปัญญาของบรรพชนนะฮะซึ่งอาจจะต้องดูแค่ในรูปภาพก็ยังดีกว่าที่เขาไม่เห็นอะไรเลยยังดีกว่าครูไม่พูดถึงเลยยังดีกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเลยแต่ให้เขามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปกับสังคมได้อย่างมีสติและรอบครับหมายถึงว่าคงจะต้องทำหน้าที่ปลูกฝังกิจนี้อยู่ในใจของเด็กนะฮะให้เขามีความภาคภูมิใจว่าความที่เคยเป็นสังคมดั้งเดิมของที่นี่นะฮะเพราะว่าปลูกทางกายภาพมันคงไม่ได้แล้วก็คงต้องปลูกในจิตใจเด็กวันที่เราประเมินโรงเรียนพระราชทานรอบชิงชนะเลิศเนี่ยโรงเรียนจำลองเลยนะคะจำลองสถานการณ์ของความภาคภูมิใจของเมืองนนท์มาเลยเช่นจำลองในความเป็นสวนผลไม้จำลองในเรื่องของท้องไร่ท้องนาแล้วก็นำพระบรมมาสาฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชูขึ้นข้างบนแล้วก็เขียนตัวหนังสือว่าด้วยพระบารมีวิถีเมืองนนท์อย่างนั้นกรรมการชอบมากบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเนี้ยไปจำลองในเขตพื้นที่ตัวเองแล้วล่ะน่าจะทำแบบนี้บ้างไหมล่ะเราก็อยากให้ทั้งตัวเด็กเองตัวผู้ปกครองเองหรือตัวคณะกรรมการเห็นว่าโรงเรียนปิยชัดเป็นโรงเรียนเล็กๆเป็นกลไกเล็กๆที่มีความพยายามจะปลูกจิตสำนึกThank you.
ามุ่งมั่นคิดค้นพลังงานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยจากการสนทนากับท่านผู้อำนวยการและท่านผู้จัดการนะครับท่านเองก็ยอมรับนะครับว่าการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนนั้นก็จะต้องมาตีความกันว่าควรจะมีกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องอะไรในที่สุดก็มาได้ข้อสรุปที่เรื่องของกิจกรรมลูกเสือเพราะกิจกรรมลูกเสือนั้นดูจะสอดคล้องเป็นอันดีนะครับเกือบจะเรียกว่าเข้าเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นกิจกรรมลูกเสือของที่นี่จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเราจะไปพูดคุยกันในประเด็นเรื่องนี้กับท่านผู้อำนวยการและท่านผู้จัดการของโรงเรียนกันต่อในช่วงที่2ครับคราวนี้ผมขออนุญาตย้อนไปที่เรื่องของแหล่งเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมนะฮะอยากให้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงอย่างลูกเสือเนี่ยเรามีนอกจากว่าช่วงทุกวันพฤหัสใช่ไหมฮะช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นของลูกเสือน้อยลูกเสือน้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเด็กโตก็จะเป็นลูกเสือจะมีลูกเสือสำรองกับลูกเสือสามัญลูกเสือสำรองคือป.1ถึงป.3โอ้ค่ะลูกเสือสามัญนี่จะเป็นป.4ถึงป.6เราจะแบ่งเป็น2ช่วงชั้นแล้วก็แบ่งครูเป็น2ทีมในการเข้าจัดกิจกรรมเราจะลงเป็นตารางการจัดกิจกรรมเลยนะคะมีทั้งในเรื่องของวิชาความรู้แล้วก็มีทั้งกระบวนการในเรื่องของทักษะเมื่อจัดกิจกรรมใน1สัปดาห์ละ1ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยประมาณปลายภาคเราก็จะไปค่อยๆค่ะเอาทุกอย่างที่เรียนมาไปทดสอบค่ะแล้วก็เด็กก็จะมีความสุขวันไหนที่บอกว่าประกาศว่าเราจะไปค่อยๆกันเด็กจะตื่นเต้นมากจะรอวันนั้นเลยนะจะรอวันนั้นคุณแม่คุณพ่อมีกระบวนรถเป็นคาราวานแฟนคลับของปีอสังตามไปดูแล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมได้ไปเข้าค่ายที่ไหนมาบ้างเลยนี่สระบุรีนะคะแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็สระบุรีนี่มีหลายค่ายเราจะหมุนเวียนกันไปแล้วก็ที่ของสุพรรณบุรีนี่จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือเดียวกันอันนี้ทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กสำรองสำรองถ้าสำรองสำรองเราจะเข้าในโรงเรียนค่ะจะเข้าในเฉพาะลูกเสือลูกเสือค่ะถ้าเป็นสามัญเราจะไปข้างนอกเพราะว่าสำรองเนี่ยมีเด็กป.1เด็กป.1เหมือนถ้าเราพูดกันง่ายๆเพิ่งหย่านมอะค่ะเอาไปข้างนอกเกรงว่าน้องจะไม่มีความสุขเราก็จะจัดในโรงเรียนแต่จะแปลงสภาพของโรงเรียนเนี่ยเหมือนค่ายที่เขาจะตื่นเต้นไปกว่าการมาเรียนกับเด็กโอ้ยแค่ออกมานอนต่างไม่ได้นอนบ้านนี่เด็กก็เก่งแล้วเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วโรงเรียนนี้จะโกรธมากไปบอกแม่ว่าแม่ทำไมหนูคุณครูไม่ให้หนูนอนโรงเรียนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานะใช่ค่ะเขาจะมีความสุขคือเราเน้นในหนึ่งก็คือลูกเสือเนี่ยเราเน้นเรื่องความสามัคคีและการอยู่ร่วมเมื่อเขาอยู่ร่วมแล้วเขาจะรู้จักแบ่งปันรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้ว่าเมื่ออยู่ออกมาจากครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลเขาจะดูแลตัวเองอย่างไรจะค่อยๆสื่อสารทักษะของไทยทักษะการดำรงชีวิตที่เหมาะสมแล้วที่จะขอบคุณไม่ได้เลยก็คือการร่วมมือของผู้ปกครองพวกเขาให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ส่งเราจะพูดว่าเด็กเราเนี่ยมีคุณภาพได้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถูกการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่ดีแล้วส่งมาให้เรามีคุณภาพเบื้องต้นมาละเราเพียงมากล่อมวัตถุดิบดีถูกต้องมาถึงเราที่จะเรียกว่าประกอบรูปนี่ก็ใช่เราเติมนิดแต่งหน่อยโอเคละเรามีการทดลองหรือว่าเรามีกระบวนการอะไรไหมครับก่อนที่จะมาลงที่ลูกเสือเราคิดว่าลูกเสือเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถปลูกฝังได้ดีที่สุดในเมื่อเราจะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีกิจกรรมด้วยเนี่ยกิจกรรมของลูกเสือเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดก็สามารถตรงเป้าที่สุดนะคะยิ่งกว่า 3-in-1 อีกค่ะเป็น 4-in-1 5-in-1 เลยค่ะก็หลังจากที่เริ่มดำเนินการแล้วหนึ่งเทอมผ่านไปก็นี่จะขึ้นเทอมที่สองผ่านไปก็ได้ผลที่ดีมากอะค่ะครับมันครอบคลุมทุกอย่างเลยอย่างที่เราต้องการก็คือเด็กรู้จักคำว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไหมเด็กมีรักประชาธิปไตยไหมมีคุณธรรมจริยธรรมไหมมีลักษณะเป็นผู้นำมีวินัยไหมทุกอย่างเนี้ยมันจะ
รวมอยู่ในตัวของกิจกรรมของลูกเสือทั้งหมดเลยมีพื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะถ้ามีพื้นฐานของจิตวิญญาณแบบลูกเสือนะรู้สึกว่าดูแล้วมันก็ไปกันได้อย่างดีอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าในหลักสูตรในการเรียนการสอนเนี่ยถ้าวันไหนที่มีเข้าห้องเรียนเพื่อมีการเลคเชอร์หรือมีการเรียนในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราจะค่อยๆสอนแทรกเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปบางครั้งเราจะให้โจทย์อย่างยกตัวอย่างพอโอเคถามว่าจะให้โจทย์ว่ามี5โจทย์ก็คือไปซื้อเสื้อผ้าเลือกคบเพื่อนไปซื้อหนังสืออะไรเหล่านี้แล้วก็ให้เขาแตกออกมาเป็นเวฟว่าถ้าเขาจะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะทำอย่างไรกับโจทย์เหล่านี้แล้วก็เขียนมาเป็นแผนภูมิอินชาร์ตกันเลยมาอธิบายหน้าห้องถ้าเขาจะซื้อเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งเขาใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเขาก็จะขึ้นชาร์ตให้เราดูอธิบายให้เราดูแล้วเราก็ค่อยๆเติมค่อยๆเสริมให้เขาว่าโอเคที่หนูคิดเนี่ยมันเป็นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะแล้วหนูเอาไปใช้จริงๆนะก็จะเป็นการเสริมกันก็ตอบย้ำอีกครั้งนึงรางวัลที่เป็นตัวแทนรางวัลพระราชทานที่เป็นตัวแทนจังหวัดนนท์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความภาคภูมิใจเลยนะสูงสุดละ เราจะบอกกับน้องๆว่าจริงๆแล้วเรามีกันเท่านี้40กว่าชีวิตเด็กก็เท่านี้ที่เราทำกันมาเนี้ยสูงสุดแล้วที่เหลือคือเป็นคนไทยได้ถือว่าถ้าเราได้ระดับประเทศนี้ก็คิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราคงลืมกันไม่ได้เพราะว่าก่อนจะทำโรงเรียนพระราชทานเนี่ยคุณครูพอได้คุยกับคุณครูทุกคนว่าอย่างน้อยเราต้องถามถึงศักยภาพกันก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรก็ทำเห็นว่าเป็นโรงเรียนพระราชทานมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆไม่ใช่นะคะมันมีรายละเอียดค่อนข้างสูงลงลึกไปในรายละเอียดค่อนข้างสูงเขามองทุกตารางเมตรทุกวิธีทุกกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูฉะนั้นเราก็ต้องประชุมครูก่อนแล้วก็ถามความสมัครใจว่าเราจะยอมเหนื่อยกันไหมทุกคนโอเคอันนี้พอมาถึงตรงนี้คุณครูเขาก็ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภูมิใจที่สุดแล้วภูมิใจที่สุดแล้วก็ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่ารายการของเราเมื่อออกอากาศนั้นเนี่ยรางวัลดังกล่าวคงอาจจะตัดสินไปแล้วใช่ไหมค่ะอีกประมาณเดือนอะไรปลายเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็2554นี้ตัดสินนะฮะก็ถ้าได้รางวัลผมแสดงความยินดีด้วยครับถ้าแม้ว่าไม่ได้นะครับได้เป็นตัวแทนมุ่งมนเนี่ยผมก็ยังต้องแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าท่านผู้บริการบอกก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วจริงๆจริงๆขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่ารายการที่คุณไพศาลมาสัมภาษณ์เป็นส่วนผักนำเรานำรายการนี้ขึ้น PowerPoint ฉายให้กับคณะกรรมการดูว่าก็มีสื่อมวลชนรายการนึงเล็งเห็นความสำคัญได้เข้ามาดูแล้วก็พอเราได้ออกไปยังสื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ก็คือไม่ใช่พูดแค่ปากเราต้องทำจริงตรงนี้ก็คือต้องขอบคุณรายการด้วยเช่นกันครับเอาละครับวันนี้ต้องกลับขอบคุณทั้งท่านผู้อำนวยการท่านผู้จัดการนะครับสวัสดีครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะมี3ห่วงนะครับก็คือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันครับและมีอีก2เงื่อนนะครับคือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมครับก็มีการรู้จักออมนะคะแล้วก็ใช้ของอย่างประหยัดค่ะไม่ฟุ่มเฟือยค่ะโรงเรียนนะคะช่วยสอนให้เรานั้นอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆนะคะเช่นการประหยัดอดออมแล้วเราก็ได้เผยแพร่ให้ไปสู่น้องๆ นักเรียนทุกๆคนค่ะก็โรงเรียนนี้นะคะก็สอนให้เราเป็นคนดีค่ะสอนสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความกล้าหาญภาคภูมิใจนะครับเพราะโรงเรียนนี้นะครับมีคุณครูที่ใจดีนะครับและอบรมสั่งสอนเรามาเป็นอย่างดีนะครับThank you.
คิดค้นพลังงานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลุ่มคนถัดไปที่จะรับไม้ต่อจากรุ่นของเราเนี่ย คือเด็กและเยาวชนเราอยากเห็นเด็กไทยในอนาคตเนี่ยเป็นทั้งเด็กที่มีความเก่งและเป็นคนดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากกลับมามองแบบนี้เนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้คลุมเอาไว้อยู่แล้วกลุ่มทีนเอจเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีพลังเหลือเฟือแต่เขาจะใช้พลังในทางที่ถูกที่ควรหรือใช้พลังเนี่ยไปในทางที่ผิดพลาดเนี่ยความต่างอยู่ที่ใครเป็นโค้ชให้เขามีโค้ชหรือไม่เขามีโอกาสในการทำสิ่งใดเยาวชนเนี่ยต้องการโอกาสถึงแม้เขาจะเดินผิดทางเขากลับมาในทิศทางที่ถูกต้องได้ค่ะทั้งท่านผู้อำนวยการและท่านผู้จัดการค่อนข้างจะยืนยันตรงกันนะครับว่าโรงเรียนปิยฉัตรแห่งนี้จะยังไม่พัฒนาไปสู่การให้การศึกษากับเด็กที่โตขึ้นมากกว่าระดับอนุบาลและระดับประถมเพราะว่าการยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เพียงจะบ่มเพาะให้บุตรหลานของประชาชนที่มาฝากความหวังให้ลูกหลานมีทั้งความรู้และคุณธรรมพร้อมออกไปจากโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าการที่จะขยายเติบโตแล้วก็ทำให้คุณภาพขาดหายไปนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความกังวลใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะวางอิฐก้อนแรกให้มั่นคงทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนี่ก็คือเรื่องที่เป็นจุดยืนและปณิธานของโรงเรียนแห่งนี้ผ่านทางการสื่อสารของทั้ง